ต่อกันที่ไอคอนสยามค่ะจัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดยิ่งใหญ่คลายร้อนรับซัมเมอร์คุณสุพจน์ชัยวัฒน์สิริกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามเปิดเผยว่าไตรมาสแรกของปีนี้ไอคอนสยามสร้างรายได้และทราฟฟิกเติบโตต่อเนื่องจากการตอบรับของลูกค้าทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนวาเลนไทน์และเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาโดยประสบความสำเร็จตั้งแต่ปี2023มียอดขายสูงกว่าปี2022ถึง30%และคาดว่ารายการส่งเสริมการขายนี้จะสนับสนุนให้ยอดขายในปี2024เติบโตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า30%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและทราฟฟิกเติบโตขึ้นกว่า25%เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2023ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มลูกค้าสมาชิกวันสยามเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนโดยสามารถเติบโตในทุกกลุ่มสินค้าสะท้อนถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าใหม่และการเพิ่มความถี่ในการซื้อสินค้าและใช้บริการของลูกค้าประจำทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจากกระแสการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่กลับมาคึกคักซึ่งก็เป็นผลทั้งจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐรวมไปถึงไอคอนสยามกับการเป็น Global Shopping Destination ล่าสุดได้จับมือกับพันธมิตรออกแคมเปญรับซัมเมอร์ไอคอนสยาม Big Bang Sale Pro ใหญ่ที่ใครก็ห้ามใจไม่อยู่ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมไปจนถึง9มิถุนายนนี้โปรโมชั่นสุด Exclusive ให้นักช็อปได้สัมผัสประสบการณ์การช็อปแบบเต็มที่ไม่มีลิมิตยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้เยอะรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมายรวมมูลค่ารางวัลกว่า18ล้านบาทค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ